อกาสอันนี้เราก็ทางสมาคมก็ได้เชิญนะครับ2ภาคเอกชนของยุโรปอังกฤษอิตาลีรวมทั้งภาคประชาสังคม NGO นะครับของทางโลกแล้วก็ยุโรปในจำนวนนี้ประเทศไทยนำเข้าประมาณ 15-18% ประมาณ 700,000 ตันนะครับหลายปีที่ผ่านมานี้ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อส่งเสริมการทำประมงที่ยั่งยืนเช่นการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะปลาทูน่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่สำคัญของโลกในทุกๆมหาสมุทรการส่งเสริมการทำประมงที่ถูกกฎหมายการเป็นหน่วยงานที่ดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประเทศต่างๆทั่วโลกปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศต่างๆต้นหลักการสำคัญที่สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยยึดก็คือหลักการสากลประการที่1สมาคมยึดมั่นตามหลักการวิชาการและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่า scientific data ขององค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติก็คือ FAO หรือกรมประมงของเรา Department of Fisheries หรือสหภาพยุโรปและนอกจากนั้นก็มีของ NGO ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดเพื่อนำมาใช้จัดการทรัพยากรทางทะเลของไทยตามหลักสากลทุกอย่างการแก้ไขประมงอย่างยั่งยืนจะต้องพึ่งหลักการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นโดยจะต้องไม่มีเหตุผลทางด้านอื่นๆเช่นเหตุผลทางด้านการเมืองอะไรต่างๆเข้ามาแทรกแซงในการแก้ไขปัญหาประมงอย่างยั่งยืนครับ2สมาคมยึดมั่นในกรอบกฎหมายสากล Legal Framework ของ FAO นะครับ FAO คือ Food and Agriculture Organization ของ UN ซึ่งทุกประเทศในโลกนี้เป็นสมาชิกทุกประเทศในโลกนี้ต้องเคารพนะครับแล้วเรายังยึดกฎหมายของ UNCLOS ของ UN เหมือนกันนะครับ Law Convention Law of the Sea ของ United Nations 1982ซึ่งกฎหมายต่อต้านการประมงของยุโรป EU IUU ก็ต้องเป็นไปตามหลักการของ FAO หรือ UNCLOS ดังกล่าวนะครับ3สมาคมขอเรียกร้องให้มีการยึดมั่นในหลักการปฏิบัติที่โปร่งใส Transparency ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆแก้ไขประมงอย่างยั่งยืนนะครับจะต้องมีการเปิดเผยที่โปร่งใสและเป็นเอกสารที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้โดยทุกฝ่ายที่พูดเช่นนี้หมายถึงว่าการแก้ไขปัญหาประมงอย่างยั่งยืนที่กำลังทำในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือยุโรปจะต้องเบสออนหลักการที่โปร่งใสเพราะว่าคนที่จะแก้ไขได้ไม่ใช่แค่รัฐบาลที่ยุโรปหรือประเทศไทยต้องทุกส่วนนะครับต้องเอกชนต้องอุตสาหกรรมต้องผู้ซื้อต้องมาร่วมมือกันแก้ไขนะครับและที่4สำคัญมากก็คือว่าการแก้ไขปัญหาการประมงอย่างยั่งยืนนั้นต้องยึดมั่นในหลักการของความร่วมมือที่สร้างสรรค์เขาเรียกว่า constructive cooperation ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นหัวใจการต่อต้านการประมงการผิดกฎหมายของสหภาพยุโรปนะครับเรายินดีมากที่สหภาพยุโรปได้มาช่วยเหลือให้คำแนะนำกับประเทศไทยในการปรับปรุงแก้ไขต่างๆในการฟื้นฟูทรัพยากรประเทศของเราเองนะครับ Can't reproduce the can't be reproduced on unlimited 100 times more offers for new product that what their shelves their space can obtain so there is a tremendous selectionchallenging also the existing products, not only fighting about the earth, sending these promising messages accordingly to the expectations of the consumer, we have to be destroying the image of our company.
So is there no way return? Either we are progressing to win or we are condemned to disappear.